ก็ตลอดทั้งวันนี้นายกรัฐมนตรีใช้เวลาอยู่ที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจราชการเปิดการท่องเที่ยวเมืองรองรวมทั้งพบปะพูดคุยกับชาวลำพูนนะครับโดยชื่นชมชาวลำพูนด้วยบอกว่าช่วยกันอนุรักษ์ความสวยงามประเพณีวัฒนธรรมของที่นั่นนะครับและฝากอย่าไปเชื่อแต่คนพูดคำหวานหรือว่าคนที่สร้างความขัดแย้งครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดภารกิจแล้วก็สีสันการลงพื้นที่มาฝากกันครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีที่ลำพูนพร้อมกับการต้อนรับด้วยขบวนฟ้อนขันดอกที่สวยสดงดงามและชาวลำพูนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครลำพูนเมื่อ 1,300 กว่าปีที่แล้วพร้อมถวายโคมและนาเป็นพุทธบูชาโดยนายกรัฐมนตรีเขียนคำอธิษฐานบนโคมขอให้ชาวลำพูนมีความสุขสมปรารถนาทุกประการและขอให้คนไทยสุขสงบยั่งยืนก่อนจะพบปะพูดคุยทักทายไม่ว่าจะเป็นนางงามนักเรียนชาวบ้านพร้อมส่งสัญลักษณ์แห่งความรักให้คนที่มารอรับอย่างอารมณ์ดีนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถรางชมเมืองลำพูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยเที่ยวไทยไทยยั่งยืนตามเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งมาลำพูนต้องไม่พลาดที่จะแวะสักการะพระลอดหลวงที่วัดมหาวันต้นกำเนิดของพระลอดลำพูนซึ่งระหว่างนั้นก็ยังแวะทักทายดูพระลอดของลุงธวัชชาวบ้านที่มารอรับด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้รับพระลอดลำพูนและพระสกุลลำพูนจากที่วัดและชาวบ้านที่มามอบไว้ให้คุ้มครองด้วยพระลอดพระเปิมพระคงพระเลี่ยมพระบางจ้าอ๋อเป็นพระสกุลลำพูนจ้าจ้าจ้าก็เพราะว่าเป็นของที่ระลึกของลำพูนนะคะของดีของลำพูนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไปสักการะกู่ช้างกู่ม้าซึ่งเป็นสุสานช้างศึกม้าศึกของพระนางจามเทวีรวมทั้งสักการะพระองค์พระธาตุหริพุนชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูนพร้อมทั้งตีคล้องโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยก่อนจะมาถึงมื้อกลางวันของนายกรัฐมนตรีที่ร้านเชฟเฮาส์เมนูที่เตรียมไว้รับนายกรัฐมนตรีมีทั้งน้ำพริกอ่องผักเชียงดาวผัดไข่แกงฮังเลไก่บ้านต้มขมิ้นแต่ที่ไม่ธรรมดาเพราะมาลำพูนต้องกินลำไยเมืองลำพูนเนาะใครๆก็รู้ว่าเมืองลำไยเราก็เลยเอาลำไยใส่เข้ากับอาหารเหนือซึ่งก็คือน้ำพริกอ่องรวมกันก็จะได้เป็นเราใช้ลำไยแทนสารให้ความหวานอื่นๆซึ่งเขาก็หวานอยู่แล้วล่ะแล้วก็อร่อยด้วยอิ่มแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่อไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือกในอำเภอป่าซางที่นี่นายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีพูดคุยเปิดมาด้วยทักทายถึงความสุขที่ได้มาลำพูนแถมท้ายอู้คำเมืองแบบนี้ลำพูนแล้วมีความสุขนายกมาก็มีความที่คนลำพูนมีความสุขด้วยนะฮะนายกมาฮะเหมือนเดิมเด้อโดยนายกรัฐมนตรียืนยันพยายามสร้างโอกาสให้กับคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและสิ่งสำคัญคือความจริงใจในการทำงานคนนี้ได้เข้าซื่อสัตย์กับเราเข้าจริงใจกับเรานะมันแสดงออกทางกายมันเจอกันแล้วล่ะนะเพราะนั้นอย่าไปชอบคนพูดปากหวานก่อนปิดท้ายภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ลำพูนวันนี้ด้วยการร่วมประกาศเจตนารมณ์ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมโดยปล่อยขบวนสำล้อถีบรณรงค์งดใช้โฟมเพื่อลดมลพิษมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากลำพูนครับ